สวัสดีครับแกจากเซิร์ฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับพอดีผมจะถอดใส่เจ้าจารบีเจ้าบอร์ดและแอนที่เป็นทัก CX นะครับเป็นพุชชิ่งหน้าหลังอยู่แล้วนะครับก็เลยถ่ายคลิปมาให้นะครับอุปกรณ์ในการที่จะใช้นะครับก็อันนี้ Target 2นะครับแล้วก็จารบีนะครับผมใช้ซุปเปอร์ลูปนะครับมีขายตามโฮมโปรทั่วไปนะครับหลอดนี้ใช้ได้โคตรนานนะครับแล้วก็ทิชชู่ตัวหน่อยนะครับไว้เพื่อเช็ดพวกบูชิ่งนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือคุณจะต้องทำเมื่อไหร่ผมก็ถามอันนี้ต้องใส่จารบีเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าส่วนมากที่บอร์ดจีนมานะครับไม่มีจารบีทามาให้นะครับแม้กระทั่งบอร์ดแพงๆก็ไม่มีนะครับอาจจะมีบางๆนิดเดียวนะครับบางทีก็ไปเก็บอยู่ตามร้านค้าสต็อกก็ทำให้จารบีหรือว่าน้ำมันนะมันก็ระเหยไปแห้งไปนะครับพอเรามาเล่นบางทีแกะกล่องของใหม่ก็เล่นปุ๊บก็ดังแล้วออดแอดออดแอดนะครับก็จะต้องขอดมาทาจารบีนะครับอย่างนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็อันนี้บอร์ดคู่ผมเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคมาถอดตัวชุดทักหน้าก่อนเลยนะครับก็ใช้สเก็ต2นะครับนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งไขชุดทักกับฝั่งหนึ่งที่มันเล็กกว่าไขไม่ได้เอาไว้ไขล้อนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าชอบฟิลลิ่งเดิมแนะนำว่าถ้าเกิดชอบฟิลลิ่งว่าเราบีบตัวบูชชิ่งเข้าไปขนาดนี้แล้วมันเล่นแล้วมันรู้สึกดีนะครับอยากได้ฟิลลิ่งเดิมก็พยายามจำหลักของผมง่ายพยายามจำเกียวไว้ครับก้อนโผล่ก็สองสามเกียวนะครับก็เนี่ยน็อตโผล่ประมาณนี้นะก็จำไว้นะครับยิ่งไขแน่นยิ่งแข็งนะครับบีบบูชชิ่งเข้าไปบีบลูกยางเข้าไปนิ่มแข็งจะปั๊มยากขึ้นแต่เวลาความเร็วสูงก็มันคงบางคนชอบนิ่มๆก็จะคลายออกนิดนึงนะครับบางคนไปคลายเล่นใหม่ๆก็จะไปคลายออกจนตัวเนี้ยจนน็อตมันไม่เหลือตัวแกนไม่โผล่มาแล้วเนี่ยก็จะหลุดนะครับหรือว่าบางทีน็อตอย่างเงี้ยผมไขให้ดูก่อนไขออกมานะครับน็อตเนี่ยมันเป็นน็อตกันคลายนะครับมันมีพลาสติกอยู่ที่หัวนะครับเป็นเทเปอร์อยู่นะครับเป็นที่หัวมันแล้วก็คุณไขไปปุ๊บพอถึงหัวพลาสติกมันก็จะคลายยากกว่านะครับทำกันคลายออกมาเห็นไหมตรงเนี้ยจะมีอยู่คือแล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยมันต้องกินเข้าไปในเกลียวนะครับบางคนคลายจนน็อตไม่โผล่มาจากหัวตัวเมียเลยเนี่ยมันก็ไม่กันคายเล่นๆไปมันก็หลุดหรือว่าคุณถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยตัวพลาสติกกันคายมันก็หมดสภาพแล้วอ่ะง่ายๆเป็นร่องเกลียวไปแล้วมันไม่ใช่ทำให้กันให้มันแก้ให้มันฝืดแล้วเนี่ยก็จะคายก็ควรจะต้องเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับอ่ะถอดมาครับนี่น็อตอันนี้ก็เป็นแหวนรองนะครับอันนี้คือบูชชิ่งหรือระบบลูกยางนะครับก็เป็นป่ะมันผ่านการใช้งานมามันก็ยังมีน้ำมันอยู่แหละนะครับก็ถอดมาเสร็จก็เช็ดหน่อยนะครับอันนี้บางคนชอบแข็งชอบอ่อนนะครับก็ไปเปลี่ยนกันได้นะครับอยากให้ปั๊มนิ่มๆก็เปลี่ยนให้เบอร์ความแข็งพลาสติกมันอ่อนลงนะครับอยากจะให้แข็งขึ้นเพื่อออกแรงส่งเยอะๆก็อันนี้นะครับเบอร์แข็งอ่อนแล้วแต่เบอร์วันจะแบ่งเป็น 87A 90A 95A อะไรเงี้ยนะครับลองทักมาได้นะครับผมรู้จักคนทำอยู่นะครับคุณอินดี้นะครับคุณทอมอินดี้นะครับแล้วสอบถามก็ได้เลยเรื่องบูชชิ่งพวกนี้นะครับโอเคต่อมาก็นี่ครับดึงทักออกมาอันนี้หลุดตามมาคือตัวไพวอตมันนะครับถ้วยถึงจุดหมุนเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องหยอดเหมือนกันจารบีนะครับทักออกมาสักก็เช็ดซะหน่อยครับก็เนี่ยแม้ก็ถือว่าเรามาทำความสะอาดด้วยนะครับจะเล่นมาฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็เช็ดความสะอาดได้นะครับเปิดแน่ๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับอยู่กับพวกนี้ก็ต้องเปิดให้แน่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงทำไม่ได้ก็แนะนำร้านรับทำรับล้างมีนะครับของพวกนี้มีให้อยู่แล้วนะครับตามร้านตามช็อปอันนี้ก็จะเป็นบูชชิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับของผมในข้างหน้าเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทรงโคนนะครับก็คือมันมีโคนกับบาเรลโคนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมใส่ดับเบิลโคน2ตัวข้างหน้านะครับเพื่อการปั๊มที่คล่องแคล่วเยอะเลยเยอะนะครับนี่ก็เช็ดถ้าหน่อยนึงอันนี้คือแหวนรองข้างล่างมันนะครับอันนี้คือคิงพินนะครับคิงพินหน้านะครับเช็ดทำความสะอาดหน่อยอันนี้ก็เป็นตัวรูไพวอตที่ใส่ที่เข้าไปก็เช็ดไปครับถือว่าเช็ดฝุ่นเช็ดฝุ่นไปในตัวนะครับนะครับก็ไม่ต้องถึงขนาดเงาแวบหรอกเพราะเดี๋ยวเล่นก็เปิดอยู่แล้วครับแต่ก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปเล่นที่ฝุ่นที่ฝุ่นมาเยอะเนี่ยฝุ่นมันก็จะเข้าไปก็ตามมาอย่างพอเรามีน้ำมันมีจารบีเนี่ยข้อดีมันก็คือลื่นนะครับข้อ2ก็คือมันก็จับฝุ่นเยอะขึ้นนะครับจับฝุ่นได้ง่ายขึ้นคุณก็ต้องทำความสะอาดกันหน่อย
ไอ้พวกนี้มันต้องทำความสะอาดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าล้างปีนึงแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยถ้าคุณเล่นบ่อยๆนะครับก็คุณต้องทำความสะอาดมันบ้างนะครับโอเคต่อไปก็ดูมือเลยเห็นไหมต่อไปก็เริ่มแล้วนะครับเราจะเริ่มใส่จาระบีนะครับอันนี้คือจาระบีซุปเปอร์ลูปนะครับอันนี้เราใช้มานานมากแล้วครับตั้งแต่สมัยได้ดีบีกันยังไม่หมดเลยนะครับก็เอาแหวนมาผมจะทาตรงนี้หน่อยตรงใต้แหวนนะครับเพื่อให้มันแหวนมันจะขยับมันได้นี่นิดหนึ่งอันนี้คือคิงพินนะครับเหมือนผมเคยทำคลิปเก่าให้ดูแล้วคิงพินหลวมเนี่ยถ้าคุณถอดมาแล้วคุณลองตัดโยกดูมันหลวมหรือเปล่านะครับถ้าไม่หลวมก็โอเคถ้าหลวมก็ต้องไปเจียเข้าไปใหม่ต่อหรือว่าต่อคิงพินใหม่หรือว่าผมต่อเสร็จปุ๊บผมเอาอีโอซี่ทับหัวข้างในมันอีกทีนึงนะครับมันก็จะเสียงต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กน่ารำคาญนะครับโอเคมีคลิปอยู่นะการทำคิงพินนะครับไปหาดูได้ช่องนี้แหละเซิร์ฟก็ได้ครับแกอยากเซิร์ฟอันนี้แหวน1ตัวจาระบีเนี่ยผมจะไม่ทาจนเยอะผมไม่ได้ทาท่วมเลยไม่ใช่วิ่งเยอะยิ่งดีเอาแค่จำเป็นบางๆพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้บูทชิ่งที่มันเบิร์นนิ่มๆเนี่ยเวลาคุณกดน้ำหนักปุ๊บเนี่ยพอมีจาระบีปุ๊บบูทชิ่งมันก็จะปิ้นออกมาบาดแหวนทำให้ลูกยางบูทชิ่งเนี่ยขาดได้นะครับอันนี้เจอบ่อยในพวกเพนนีจะมีเพราะเพนนีบูทชิ่งจะนิ่มกว่านี้นะครับอ่ะคราวนี้มาที่บูทชิ่งแล้วนะครับใช้นิดเดียวอยู่ดิผมบอกว่าใช้นิดเดียวนะครับทาแค่คุณเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นบูทชิ่งใช่ไหมแหวนมันอยู่แค่นี้เองแหวนอยู่แค่นี้เองตัวทักว่ากินอยู่แค่นี้เองทั้งไว้ตรงกลางเนี้ยคุณไม่ต้องทาก็ได้นะไอจาระบีเนี่ยทาเยอะไปก็ไปทำให้มันไปจับฝุ่นเปล่าๆนะครับทาแค่ส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนหัวอีกฝั่งนึงนะครับจะเรียกหัวสองหัวก็ได้นะครับทาบางๆพอครับเอาคนทาเอาจาระบีเช็ดออกด้วยนะเอ้ยเอาทิชชู่เช็ดออกเลยนะผมทาแค่นิดเดียวนะครับทาขอบให้มันจริงขอบนิดนึงนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับจาระบีเนี่ยล้างได้ครับสั่นแรงก็ล้างออกน้ำใช้นิ้วเลยผมใส่เข้าไปแล้วต่อไปคืออะไรอันนี้คือไพวอตนะครับไพวอตผมทาขอบนอกมันนะครับทาขอบนอกที่มันจะเข้าไปอยู่กับตัวชุดทักนะเนี่ยทาบางๆพอครับเพื่อให้มันหล่อลื่นไม่ใช่มันเปียกชุ่มนะครับใส่กลับเข้าไปปุ๊บอันนี้มาที่ชุดทักแล้วตรงไหนที่มันจุดหมุนนะครับทาได้เลยเมื่อกี้ตรงนี้ไพวอตเข้าไปใช่ไหมตรงนี้จะเข้าไปอยู่ไพวอตใช่ไหมเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทาตรงนี้ทาตรงจุดที่มันเข้าไปอยู่ในไพวอตอีกเลยตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไม่ดังเหมือนเดิมครับเอาแค่พอดีมากไปก็เยอะปิ้นออกมาเก็บฝุ่นอยู่ดีนะครับตรงชุดนี้ไม่ต้องทาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปสีก็ตรงวุ้ดชิ้นที่เราทาไปแล้วใส่เข้าไปเดี๋ยวคราวนี้อันนี้ตัวโคนต่อไปผมบอกว่าจะใส่ตรงไหนเอาส่วนใหญ่กับส่วนเล็กใส่ดีนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ข้างล่างครับฝั่งที่โคนมันใหญ่กว่าดูแหวนเป็นหลักก็ได้ครับแหวนที่คุณถอดมามันใส่ฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งนี้มันใส่ไม่ได้นะครับแล้วเราใส่เอาฝั่งนี้ฝั่งหน้าใหญ่ลงเข้าหากันนะครับตัวเดี๋ยวมันโคนมันตูดมันชนกันนะครับทาเข้าไปก่อนผมก็ใส่เยอะนะแล้วรู้สึกว่าผมมันปิ้นออกมาเยอะเล่นวันสองวันจะเห็นเลยว่ามันปิ้นออกมาเยอะแล้วก็เอาแค่พอใช้ให้มันไม่ดังพอนะครับแล้วก็ถ้าเล่นทุกวันนะเดือนนึงก็ควรจะต้องถอดนะครับนะครับอีกนิดละกันนี้ก็บางมานิดนึงนะครับบางทีเราเนี่ยความคุ้มค่านะตั้งแต่ก็ลื้อแล้วจริงๆแล้วใส่เยอะไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับไม่ได้ช่วยให้มันลื่นมากกว่าเดิมนะครับแต่มันจะช่วยมันจะปิ้นออกมากันฝุ่นกินฝุ่นเยอะเปล่านะครับอ่ะโอเคคราวนี้ก็แหวนเลยนะครับใส่เข้าไปต่อไปก็น็อตตัวเมียอันนี้ไม่ต้องใส่จาระบีนะเราต้องการให้มันฝืดไม่ต้องการให้มันลื่นนะน็อตที่ยึดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรื่องการขายชุดทักหน้าแล้วเมื่อกี้บอกว่าไงบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการให้มันนิ่มคุณก็คลายน็อตออกจริงๆแล้วอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นใหม่ๆทุกคนจะบอกว่ามือใหม่อุ้ยมันแข็งโยกไม่ไป1คือโรงงานจะขายมาแน่นกับ2คือไอ้ตัววูดชิ่งเนี่ยใหม่ๆมันก็มีความแข็งมันไม่ได้ผ่านการนวดนะครับทำให้เวลาเล่นไปนานๆเนี่ยมันจะนิ่มขึ้นฉะนั้นถ้าคุณจะคลายบางคนจะเอาวิ่งรัดคือคลายก่อนเลย
ผมแนะนำว่าถ้าเกิดมันแข็งแต่แรกอ่ะก็คือถอดออกมาใส่จาระบีก่อนนะครับช่วยได้เยอะลูกยางมันจะนิ่มนุ่มขึ้นมันจะลื่นขึ้นเวลาปั๊มแล้วก็คลายน็อตถ้าอยากจะทางรัดก็คลายได้บางคนไม่แนะนำให้คลายแต่ผมบอกว่าถ้าคลายไงแล้วแต่คุณอย่าให้น็อตมันเนี่ยคุณต้องให้น็อตมันโผล่ออกมานะครับตัวคิงพินอ่ะคือแกมให้โผล่ออกมาเขาจะคลายจนเหลือแค่นี้เนี่ยแค่นี้อย่างเงี้ยเนี่ยบางคนอ่ะเพราะบางคนอ่ะผมเห็นบางยี่ห้อเนี่ยตัวคิงพินอ่ะเข้าใจตรงกันแล้วกันผมเรียกคิงพิงก็คือแกนน่ะแกนน็อตอ่ะมันสั้นอยู่แล้วใส่มาเหลือแค่นี้แหละทำให้คุณคลายไม่ได้แล้วบางยี่ห้อเป็นของจีนนะครับพอคุณคลายเอาเสร็จปุ๊บคนนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่คลายมันไม่ล็อกแล้วนะครับพอพ้นส่วนที่เป็นพลาสติกบนหัวที่กันคลายมาคราวนี้มันเอามือหมุนได้แล้วนะครับฉะนั้นจะคลายแค่ไหนก็แล้วแต่ให้น็อตแกนมันโผล่ขึ้นมานะครับอ่ะผมใส่เข้าไปผมไม่ค่อยชอบนิ่มๆแหละนะครับผมจะมีทริคนิดนึงอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดคุณใส่แค่ไหนก็แต่เนี่ยผมอยากให้แหวนตรงเนี้ยมันหมุนไม่ได้นะครับก็คือไม่อยากให้มันหลวมขนาดนั้นนะครับถ้าหลวมเนี่ยมันหลวมไปเห็นไหมครับตรงนั้นไลแอนในดีอย่างนึงคิงพิงก็สูงนะครับก็ยาวทำให้เราสามารถจะปรับแต่งได้อีกเยอะผมจะไขจะรู้สึกว่าน็อตตัวเนี้ยไม่หมุนตามนิ้วผมแล้วนะครับแล้วผมก็มาไล่หาความแข็งอีกทีนึงจริงๆแล้วพอขอทุกครั้งเนี่ยพอจะเล่นเนี่ยแนะนำให้เอาตัวเก็ตทูติดไปด้วยนะครับบางทีมันอาจจะฟิลลิ่งมันอาจจะนิ่มไปเปล่าแข็งไปเปล่าปรับได้ทีละครับหมุนทีนึงสักเนี่ยสักทีละ10องศา10นาฬิกาติดเล่น10นาฬิกาป่ะประมาณ10นาฬิกานะครับแล้วลองเล่นดูถ้าบางทีอ่ะคลายออกมาแค่เนี้ยฟิลลิ่งก็เปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะลองดูอีกทีนึงอ่ะขนาดนี้ผมต้องปรับอีกทีนึงนะครับแหวนไม่หมุนตามแล้วนี่แค่นี้เองนะครับในการทำเจ้าตัวทักนะครับตัว CS นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนละยาวแล้วก็ขอมาที่อันท้ายเลยแล้วกันอันท้ายอีกตัวนึงเดี๋ยวขอดูมุมกล้องก่อนได้ไหมอ่ะได้ไม่ตัดเลยนะคลิปนี้ยาวๆไปหน้าได้แล้วนะครับไปที่ท้ายต่อเลยทำเหมือนเดิมครับคุณจะปิดคลิปนี้ตอนนี้ปิดไปดูเลยก็ได้ครับก็เหมือนข้างหน้าแหละนะครับแต่นิดนึงก็ให้ดูว่าเราตรงฟิลลิ่งหลังเนี่ยเกียร์มันโผล่ประมาณไหนสองเราดูนับเนื้อเกียร์ได้1 2 3มันก็ถ่ายรูปไปก่อนเลยนะครับทำอะไรถ่ายรูปไปก่อนครับถ้าเกิดไม่มั่นใจถ่ายรูปก่อนเลยปึ้งจะได้รู้ว่ามันอยู่ท่าไหนนะครับอ่ะมาที่หลังต่ออึ๊บอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดทำได้แล้วก็หน้ากับหลังเหมือนกันครับแค่ถอดมาแล้วก็ใส่กลับไปเฉยๆเช็ดล้างเหมือนเดิมครับถอดน็อตออกมาถอดแหวนออกมาอุ๊บซอรี่อันนี้เป็นพุชชิ่งอันนี้คือโคนอ่ะหลังเนี่ยผมจะใส่เป็นโคนกับบาเรลดูนะอันนี้คือตัวทักเอาออกก่อนเห็นแล้วนี่โคนนะครับนี่กับบาเรลก็คือง่ายโคนมันหัวท้ายไม่เท่ากันบาเรลมันเท่ากันทั้งอันนะครับอันนี้คือตัวไพวอตอันนี้คือแหวนอันนี้คือชุดคิงพินนะครับเนี่ยนี่แหละผมเริ่มทำแล้วยังเริ่มขยับนิดนึงเลยไหมนะครับให้ตัวรีดหน่อยนะครับนี่ทั้งอัดใหม่ทั้งตัวใส่ยกซีดีหัวนะแต่ขนาดเนี้ยไม่ดังนะครับไม่ดังเล่นแล้วไม่ดังก็แก๊กแล้วนะครับถ้าโยกเยอะแล้วเล่นมันดังก็ดังแก๊กได้นะครับคือตัวเสาหลักมันขยับได้มันเถอะส่วนมากก็เจอหลายตัวนะทักของตัวแลแอนจีลี่อะไรเงี้ยแม้กระทั่งยี่ห้อแพงก็เจอนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ยี่ห้อจริงเดียวเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนมันต้องรับแรงรับน้ำหนักเราอยู่ตลอดเวลานะครับทำเหมือนเดิมเลยครับทำความสะอาดตัวบูชิ่งสักหน่อยนึงทรงสายมันเข้าไปติดนะครับครับอันนี้ตัวบาเรลบาเรลกับโคนบาเรลคือทำให้มันองศาเลี้ยวมันไม่เยอะเท่ากับตัวแต่มันโคนเหมือนข้างหน้าเนี่ยหลังเราไม่ต้องการให้มันเลี้ยวเยอะนะครับเราต้องการให้หน้ามันประคาบหน้าไปเยอะๆนะครับก็ต้องสะอาดนะครับอันนี้ไทวัดก็ดูครับเนี่ยไม่ฉีกไม่ขาดนะก็โอเคนะครับไปได้ไหนลูกอ๋อไม่ต้องไปมาได้ชูเพิ่มแล้วผมก็คราวนี้คุณจะเห็นความแตกต่างแล้วระหว่างแหวนคุณถอดมาเมื่อกี้อันนี้ร่วมอันนึงอันนี้คือแหวนของตัวบาเรลนะครับจะใหญ่เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวโคนจะเล็กบางคนไปเปลี่ยนมาข้างหน้าเป็นของเดิมเป็นโคนนะครับโคนอันนึงเป็นบาเรลอันนึงเหมือนเนี้ยเหมือนท้ายของตัวเนี้ยแล้วคุณก็เปลี่ยนจากตัวโคนเป็นบาเรลเอ๊ะ
ถ้างงแล้วอ่ะเอาใหม่คุณเปลี่ยนจากตัวบาเรลเป็นโคนคือดับเบิลโคนว่าง่ายใส่ดับเบิลโคน2อันดับเบิลโคนอันนึงดับเบิลโคนอันล่างดับเบิลโคนอันบนเหมือนตัวเมื่อกี้ที่เราถอดข้างหน้าแนะนำว่าคุณต้องเปลี่ยนแหวนด้วยเพราะว่าแหวนตัวเนี้ยมันใหญ่เวลาคุณมาใส่โคนเนี่ยนะครับดูนะจะเห็นเลยว่ามันไม่พอดีเห็นไหมดังนั้นต้องเปลี่ยนแหวนด้วยเวลาซื้อโคเวลาซื้อบูชชิ่งเข้ามาหาแหวนที่พอดีใส่ได้ด้วยนะครับลูกยางมาได้ไม่ปิ้นไม่ปิ้นมานะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับถอดมาเสร็จปุ๊บก็ผมมาใส่จาระบีข้างล่างนิดนึงนะครับตรงใต้แหวนเพื่อให้มันเวลามันถูไม่มีเสียงกันนะครับต่อไปก็คือตัวบูชชิ่งทรงบาเรลนะครับก็ถอดแล้วก็ทาคือบางทีเราก็โรคจิตนะเล่นไปดังก๊อกดังแก๊กดังก๊อกดังแก๊กมันก็เล่นมาสนุกอะครับบางคนก็ไม่สนใจแต่ผมอะไรมาดังๆผมไม่ได้ก็ต้องมาหรือมาถอดนะครับนะครับก็ทาเป็นตรงกลางไว้นะครับก็ไม่ต้องเว้นโอ้ต้องเป๊ะขนาดนั้นหรอกแต่ก็ทาให้รู้ว่าตรงกลางไม่ต้องทามันนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะอันนี้จะมีร่องรอยการกินของชุดทักแล้วนะครับตัวนี้ทักมันถูหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับยังใช้ได้อยู่ต่อไปตัวไพวัตนะครับกระทาข้างนอกรอบนี้บางๆเฉยกันเสียงกันอะไรเฉยนะครับใส่เข้าไปอันนี้ก็คือตัวชุดทักแล้วนะครับเห็นไหมมันก็ดำนะครับตัวที่เดือดที่เขาแบบก็เช็ดหน่อยนะครับเช็ดเข้าไปเข้าไปครับมือดำปิ๊กปี่ใส่กากเข้าไปครับปุ๊บอันนี้คือบูชชิ่งทรงโคนนะครับทาจาระบีเหมือนเดิมจาระบีชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับจะใช้โมบิวันของรถอะไรก็ได้หรือว่าใช้อะไรนะที่ห่อเทนแล้วมีคนใช้แต่พอดีผมมีซุปเปอร์ลูปอยู่แล้วครับผมก็ใช้ซุปเปอร์ลูปนะครับของมีอยู่แล้วคือของที่ดีที่สุดครับหรือไม่ก็ให้เพื่อนทำให้ดีที่สุดครับไม่เปลืองจาระบีแล้วไม่เปิดด้วยเฉียบเลยนะใส่แหวนกลับเข้าไปน็อตไม่ยากวันนี้มันฝึกแล้วได้ถ่ายไปแล้วเนี่ยฝนตกไม่หยุดแล้ววันนี้หมุนกลับเข้าไปครับก็เหมือนเดิมใช่ไหมคนนี้หมุนเด็กๆหลวมนะครับหมุนไปให้ตึงนะครับแล้วค่อยไปเล่นหาฟิลลิ่งพกสเก็ตทูไปนะครับถึงแม้ก็พยายามไขให้มันประมาณเท่าเดิมไปอันนี้รูประมาณนี้แหวนไม่ขยับแล้วครับลูกยางถูกบีบเข้าไปนิดหน่อยนะครับไม่บีบจนแบบแข็งปากจนทีมันปิ้นออกมาปิ้นแหวนตรงนี้ได้โอเคเห็นหน้าแล้วโอเคครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับลองทำกันดูไม่ยากครับถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็อาจจะลำบากเรื่องมือไม้เป็นเปิดนะครับก็หาร้านใกล้บ้านทำดูนะครับผมโอเคถ้าคิดเป็นแอปเอาใหม่โอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่เจ้าจาระบีหล่อลื่นระบบบูชชิ่งนะครับทักซี่เอ็กของเจ้าเลแอนนะครับหรือที่ยี่ห้ออื่นนะครับถ้าเกิดเป็นทักบูชชิ่งกันก็ทำประมาณนี้แหละครับก็ต้องยอมมือเปิดหน่อยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องนี้เลยครับได้จากชาแนลครับช่องลูกสาวผมนะครับผมนะครับหรือว่าเซิร์ชตั้มบัตเตอร์ช็อปนะครับก็จะมีช่องนึงผมเป็นคนขายโดนอยู่แล้วนะครับพ่อค้าขายโดนก็มีช่องนึงฝากกดติดตามด้วยละกันครับทั้ง2ช่องเลยนะครับผมโอเคโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับรอดูเย็นนี้ว่าเราจะถ่ายได้หรือเปล่าวันนี้ฝนตกนะครับแกอยากเซิร์ฟบายบายอ้าวไอ้ด้าหายไปไหนเนี่ยโอ้โหอ้าวปิดเทปก่อนเร็ว